สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลส่งผลกระทบกับแรงงานไทยต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่อิสราเอลสู้กับกลุ่มฮามาสตอนนั้นจะเป็นพื้นที่ฝั่งค้นมาทางใต้ของประเทศคราวนี้ที่รุนแรงเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือนะฮะที่ทางด้านกองทัพอิสราเอลสู้รบกับกลุ่มเสมฮสบอลล์แล้วก็มีการยิงตอบโต้กันข้ามฝั่งระหว่างพรมแดนอิสราเอลกับเลบานอนนะฮะปรากฏมีแรงงานไทยอยู่ในพื้นที่แล้วได้รับผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตไปถึงสีราย บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายล่าสุดนายกรัฐมนตรีคุณลุงอิงแพทองทานชินวัตรออกมาโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาคือ31ตุลาคมได้รับรายงานจากนายมาริเทเฉียมพงรัฐมนตรีต่างประเทศว่าแรงงานชาวไทยเสียชีวิตสีรายบาดเจ็บหนึ่งรายจากจรวดที่ยิงมาทางตอนเหนือของอิสราเอลใกล้กับชายแดนเลบานอนซึ่งขณะนี้สถานทูตไทยในเทลอาวิฟ กำลังติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตดิฉันขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียครั้งนี้ด้วยค่ะนี่คือโพสต์ของนายกรัฐมนตรีที่ก็มีทั้งภาษาไทย และด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษแสดงความเสียใจครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณพิพัฒรัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียแรงงานไทย4รายนะคะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายโดยบอกแบบนี้ว่าตัวเองและผู้สนับผู้บริหารของกระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลนะคะนอกจากนี้ยังได้สั่งการค่ะไปยังปลัดกระทรวงแรงงาน คุณบุญสงทัพชัยยุทธแล้วก็มีการประสานเอกอัครชทูตนะคะที่ปรึกษาที่กรุงเทลอาวิฟปะ,ะประเทศอิสราเอลบอกว่าอยากจะให้ช่วยดูแลอพยพแรงงานทางภาคเหนือทั้งหมดให้อพยพลงใต้ซึ่งการเกิดเหตุในครั้งนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งให้ห้าเสือแรงงานลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กําลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ให้ไปดูด้วยว่าจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรได้บ้าง นอกจากนี้ค่ะคุณพิพัฒ์บอกว่าล่าสุดได้รับรายงานจาก อักรราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจําสถานเอกอักรระทูตณกรุงเทอลอาวิฟประเทศอิสราเอลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงตามเวลาท้องถิ่นกลุ่มฮิสบล็อได้ยิงจรวดลงมาในพื้นที่ภาคการเกษตรทางการเหนือของอิสราเอลใกล้กับเมืองเมทูล่าทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายแล้วก็บาดเจ็บรุนแรงอีกหนึ่งราย ฝ่ายแรงงานได้ตรวจสอบกับสำนักงานประชากรและคนเข้าเมืองของอิสราเอลทราบว่าผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นนายจ้างชาวอิสราเอลและก็มีแรงงานไทยเสียชีวิต4รายมีภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา2รายก็คือนายกวีศักดิ์ปานะนังแล้วก็นายธนาติจันทึกรวมไปถึงนายอัครพลวรรณสัยนะคะเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีแล้วก็นายประหยัดพิลาศกรำเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย ส่วนแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสทราบชื่อต่อมาก็คือนายฉัดชยัยศิลป์ประเสริฐชาวจังหวัดชัยภูมินะคะขณะนี้แพทย์และพยาบาลอยู่ระหว่างการช่วยชีวิตค่ะซึ่งจากรายงานของฝ่ายแรงงานยังทราบอีกว่าเมืองเมตุล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงอันตรายที่กองทัพอิสราเอลประกาศให้เป็นเขตปิดทางทหารหลังจากเข้าไปปฏิบัติการทางทหารทางภาคพื้นดินในเลบานอนโดยหลังจากนี้นะคะก็จะมะีการช่วยเหลือแรงงานไทย ที่ไม่ยอมอพยพย้ายออกมาอ,มอ,อและแม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตและฝ่ายแรงงานจะออกประกาศเตือนหลายครั้งพยายามขอให้ย้ายออกจากพื้นที่แล้วแต่ก็ยังไม่ย้ายออกมาหลังจากนี้ก็จะต้องไปเจราจาให้ย้ายออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็น กระทรวงแรงงานที่ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็พูดถึงแนวทางการอพยพแรงงานที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่นะคะเหลือแรงงานหลายต่อหลายคนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่อิสราเอลเนี่ยถามว่าเขาทราบไหมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองเขาก็ทราบนะแต่บางทีเนี่ยเขาก็มองว่าไม่มีทางเลือกหรือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะหารายได้แล้วก็ส่งเงินส่งทองมาจุนเจือครอบครัว ก็เลือกที่จะเดินทางกลับไป<า>กลับไปทํางานที่อิสราเอลอย่างบางคนก็ม,มีแบบสัญญาจ้างใช่ไหมล่ะแล้วยังไม่ครบสัญญาก็<ม>กลัวฝั่งของนายจ้างเนี่ยจะมีการไปเรียกค่าเสียหายอะไรแบบนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะเดินทางกลับมาก่อนนี่ไงจนกระทั่งล่าสุดเกิดเป็นเหตุการณ์สลดมีการสูญเสียถึงสีรายด้วยกันหลังจากที่เกิดเหตุแล,แล้วระเบิดเนี่ยนะคะแรงงานไทยเสียชีวิตไป4เจ็บอีกหนึ่ง มีการขอคนไทยเลยนะบอกว่าอยากจะให้ชะลอการเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็ตะวันออกกลางออกไปก่อนเนี่ยนะคะค,คุณมาริิ์ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุยิงจรวดเข้าไปในประเทศอิสราเอลโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่เริ่มเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง กระทรวงการต่างประเทศพยายามอย่างยิ่งที่จะชะลอการเดินทางของแรงงานไทยไปยังภูมิภาคดังกล่าวและกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงเทลอาวิฟเข้าใจดีว่าการเข้าไปทำงานของแรงงานไทยเพราะต้องการจะมีโอกาสมีชีวิตที่ดีกว่าแต่อยากจะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะรวมทั้งประชาชนชาวไทยว่าในขณะนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางมันไม่ใช่สถานการณ์ธรรมดานะ แต่มีความขัดแย้งรุนแรงดังนั้นขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรวมไปถึงประชาชนทั่วไปไม่เดินทางไปยังประเทศอิสราเอลและภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะคุณมาริธยังบอกด้วยว่าเมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตของแรงงานไทยสถานทูตได้ทำการประท้วงไปยังหน่วยราชการของอิสราเอลเนื่องจากพื้นที่ที่แรงงานไทยเสียชีวิตเป็นพื้นที่ที่ทางการอิสราเอลเขาประกาศให้เป็นพื้นที่ทางทหาร แต่กลับมีความพยายามของนายจ้างชาวอิสราเอลที่จะนำแรงงานเข้าไปทำงานในลักษณะชั่วคราวระยะสั้นๆประมาณ2-3ชั่วโมงแต่คุณมาริดบอกว่าถึงแม้จะเข้าไปทำงานในระยะสั้นๆเนี่ยนะแต่มันก็ไม่ทราบเลยว,ว่าจะมีโอกาสที่จะถูกโจมตีเมื่อไหร่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้รับข่าวร้ายแล้วก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องการเห็นแรงงานไทยเสียชีวิตในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกแล้ว